สุดแต่ความจริงมันไม่ใช่มาตรงข้ามนะครับทีนี้ว่าแม้ได้เสียงข้างมากมาก็ไม่ได้หมายความว่าทําอะไรก็ได้ใครขวางอะไรไม่ใช่ครับเจ้าของประเทศเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะดูเมื่อเลือกไปแล้วไม่ดีทําผิดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาขับไล่มาประท้วงเรื่องอย่างนี้เป็นเหตุการณ์ปกติทั่วโลกในอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสกรีกเยอรมันทั่วโลกมีหมดครับไม่ใช่ว่าประชาชนออกมาต่อต้านคัดค้านแล้วผิดรัฐธรรมนูญเขียนคุ้มครองเอาไว้ครับครับผมกราบเรียนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นนักการเมืองอาชีพเป็นนักการเมืองอยู่ในสภาเผอิญพี่บุญเลือกก็บอกว่าไม่ต้องการนักการเมืองผมก็เลยไม่กล้าย่างกลายเข้าไปครับครับนี่ถ้าไม่ห้ามผมไปก่อนแต่แนวคิดในการที่จะให้ประชาชนมาแสดงบทบาทเนี่ยโดยความคิดของท่านเองท่านก็อยากให้เป็นสิทธิ์ของประชาชนผมอยากให้ประชาชนออกมาแสดงความคิดความเห็นผมส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนนักศึกษาครับออกมาแสดงความคิดความเห็นมาร่วมควบคุมรัฐบาลถ้ารัฐบาลมันย่ำแย่รัฐบาลมันโกงรัฐบาลนโยบายไม่ดีออกมากำกับควบคุมอยู่ได้ถ้าปรับปรุงก็แก้ถ้าไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขเชิญท่านออกไปนั้นเป็นแนวทางของประชาธิปไตยเขาว่าเพราะว่าประชาชนนั้นเป็นใหญ่เลือกไปแล้วให้ไปทำความดีให้ไปทำความถูกต้องไม่ใช่เลือกไปแล้วทำอะไรก็ได้คนมาแต่ต้องร้องทุกข์ไม่ได้ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วประชาชนนอกจากไปเลือกตั้งหรือแต่งตั้งนักการเมืองก็ต้องมีหน้าที่ในการควบคุมควบคุมด้วยอย่าเอาเฉพาะ4ประเทศที่เลือกแล้วผมกราบเรียนนะครับว่าถ้าประชาชนโหวตเตอร์นะครับเลือกแล้วติดตามกำกับดูแลควบคุมเราจะได้นักการเมืองดีนักการเมืองผมกราบเรียนนะครับผมเป็นนักการเมืองอาชีพเราก็มีนักการเมืองอาชีพเนี่ย 3,000 4,000 คนเลือกไปเลือกมาเหมือนรถในเต็นท์นะฮะมีโตโยต้าแดทสันรถอีแตนสารพัดยี่ห้อรถคันไหนจะเข้าสภาอยู่ที่คนซื้อรถคนไหนส.ส.จะเข้าสภาอยู่ที่คนเลือกคนที่อยู่ในสภาออกมาจากคนเลือกมดก็เลือกมดปลวกก็เลือกปลวกเมื่อเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยในสภาผมอยากให้เจ้าของเสียงเนี่ยติดตามว่าคนที่เลือกเข้าไปแล้วเนี่ยประพฤติตัวอย่างไรเข้าไปโกงไหมเข้าไปทำงานไหมนะครับถ้าเข้าไปทุจริตโกงกินคอร์รัปชันไม่ทำงานทำแล้วไม่ไปเลือกทำแล้วเสียหายคราวหน้าไม่เลือกและคราวนี้ก็สามารถมารวมตัวเดินขบวนประท้วงเชิญท่านออกไปครับเพื่อให้บ้านเมืองเราเสียหายมากกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักการเมืองข้าราชการหรือองค์กรอิสระตัดสินใจหลายอย่างตามทุนส่วนบุคคลที่มีอำนาจที่อยู่เหนือพรรคถ้าเป็นกรณีแบบนี้ประชาชนถ้าจะใช้สิทธิ์แบบที่ท่านพลเอกวินัยท่านพูดว่าต่อไปนี้นักการเมืองจะต้องทำอะไรเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมประชาชนจะต้องมีลักษณะความเข้าใจพื้นฐานยังไงครับการเป็นประชาชนเป็นสิ่งที่ยากมากเรียนหน้าที่พลเมืองกันมาจำไม่ได้หรือเปล่าผมไม่ทราบอาจจะยากที่สุดเข้าใจยากในการเป็นประชาชนเป็นประชาชนจริงเข้าใจง่ายก็ง่ายยากก็ยากนะครับเราจะเป็นประชาธิปไตยนะเข้าใจหรือเปล่าประชาธิปไตยคืออะไรครับรู้ไหมว่าอเมริกาเพิ่งเลือกประธานาธิบดีมา2-3วันเนี่ยครับรู้ไหมว่าเขาเรียกเลือกตรงหรือเปล่าไม่ตรงเห็นไหมเขาเลือกคณะผู้ไปเลือกเห็นไหมล่ะครับเขายังใช้อยู่เลยครับอันนั้นต้องไปศึกษาให้ดีว่าเขาอะไรเป็นอะไรนะฮะผมไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่นักประชาธิปไตยไม่ใช่นักรัฐศาสตร์เพราะนั้นผมไม่ขอบอกอย่างเดียวว่าอเมริกาปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เลือกประธานาธิบดีโดยตรงรเลือกคณะผู้แทนไปเลือกประธานาธิบดีมันมีเบื้องหลังมา200กว่าปีนะเขาฟูมฟักประชาธิปไตยกันอย่างไรแนวคิดประชาธิปไตยมันเกิดมาหลายพันปีแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อ200ปีที่แล้วเขาจะไปสร้างประชาธิปไตยเขายังต้องฟูมฟักปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ละนั้นเพราะอะไรเพราะมันมีความลึกซึ้งอยู่นะฮะอันนี้ผมไม่ใช่นักปกครองไม่ใช่นักนั่นก็ขอทิ้งไว้เท่านั้นฮะพอผมได้ฟังเรื่องเว้น5ปีเรื่องการยึดอำนาจเรื่องการจะฐานออกมาแล้วก็ตามแต่เนี่ยผมนั่งเขียนกลอนเขาบอกว่าการเตะหมูเข้าปากหมาจงอย่าทำนะฮะมันจะซ้ำรอยเก่าที่เราเห็นนะฮะโรคจะซ้ำกรรมจะซัดวิบัติเป็นจะรำเค็ญกันทั่วหน้าประชาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันที่24เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วผมขออย่างหนึ่งว่าอย่าไปซ้ำรอยเดิม5ปีอาจจะเป็นคำตอบผมไม่ใช่นักรัฐศาสตร์เพราะนั้นก็ให้
ผู้ที่เชี่ยวชาญนั้นทำแต่ผมว่าถ้าไปซ้ำรอยเดิมเป็นการเตะหมูเข้าปากหมาเราก็กลับไปวงจรอปรีต้องใช้ว่าวงจรอปรีตามเดิมแล้วเราก็ตอกแตะเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังวันที่24นี้แล้วจะต้องมีคำตอบซึ่งต่างไปกับการจากการเตะหมูเข้าปากหมานะฮะที่ผมวิเคราะห์มาเนี่ยนะฮะผมขอไม่ทราบว่ามีธุระอะไรผมขอกลับไปบางเรื่องนะฮะที่เรื่องที่กลับไปคนอาจจะเข้าใจผิดเรื่องการพึ่งตัวเองเศรษฐกิจพอเพียงของเก่าๆทั้งหลายเรื่องหนึ่งและเรื่องหนึ่งนี่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่สองเล่มอันนี้ผมฝากตอนที่นี่เป็นหนังสือแจกนะฮะผมฝากรัฐมนตรีถาวรผมมอบด้วยมือตัวเองแล้วก็ฝากให้รัฐมนตรีนายกอภิสิทธิ์แล้วก็ได้จำได้ว่ามอบด้วยมือตัวเองให้รัฐมนตรีก่อนแต่ก็ตกหายต่อมไปนะฮะผมขออนุญาตนี่คืออนุญาตที่จะอ่านชื่อเรื่องนิดนึงชื่อเรื่องชื่อว่าสู่ความเป็นอยู่แบบยั่งยืนนี่เป็นตอนที่3หรือเรื่องที่3ที่ผมเขียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะเรื่องแรกมี72หน้าครับหลังผมได้ฟังเมื่อวันที่4 คืนวันที่4ธันวาคม2541ครับผมใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์มาคิดดูนะฮะแล้วก็เขียนหนังสือมา72หน้าชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาชาติไทยไม่มีขายแล้วนะฮะแล้วต่อมาก็มาเปลี่ยนแบบมาปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เพิ่มเนื้อหาชื่อว่าโต้คลื่นลูกที่4นะฮะก็ขายหมดแล้วพิมพ์ไป2ครั้งแล้วต่อมาเนี่ยนักธุรกิจคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่พอแล้วจะขายไม่ดีแล้วแจกเลยก็ผมก็มาเขียนรุ่นที่3ชื่อว่าสู่ความเป็นอยู่หรือยั่งยืนก็แจกนะฮะเป็นกรอบกว้างๆของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไม่ได้ลึกซึ้งเท่าไหร่เพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเลยแต่ผมขอกลับไปที่ท่านพูดเมื่อกี้นะฮะแล้วเล่มเล็กเนี่ยจากกรอบใหญ่เนี่ยจะเสนอนโยบายให้แต่แก่รัฐบาลว่าถ้าท่านจะยึดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งท่านวินัยพูดเองเลยว่าทุกรัฐบาลพูดว่าจะใช้ใช่ไหมแล้วมีใครเอาไปใช้บ้างผมบอกว่าถ้าคุณจะเริ่มที่ไหนผมมีข้อเสนอให้เลยอยู่ในนี้นะฮะแล้วมอบให้รัฐมนตรีให้นายกรัฐมนตรีไปเนี่ยมันก็ตกหายต่อมไปเพราะไม่มีใครมีความจริงใจนะฮะผมบอกตรงๆเลยว่าถ้าหากถามผมปัจจุบันนี้ชาติจะรอดได้โลกจะรอดได้ต้องกลับไปเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วเป็นสัจธรรมขอเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงค้นพบของใหม่นะเป็นสัจธรรมของโลกซึ่งพระองค์มีความพระปรีชาสามารถมองเห็นเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นไม่ใช่ของใหม่เป็นสัจธรรมของโลกอยู่แล้วแต่ท่านทรงมีปัญญาสูงมากท่านก็ทรงมองเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เหมือนกันผมถือว่าเป็นอัจฉริยะของคนไทยคนไทยเนี่ยที่ในชีวิตผมเนี่ยมีอัจฉริยะอยู่ผมเชื่อว่า2คนคนหนึ่งคนที่หมายเลขหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงมองเห็นสัจธรรมและพยายามจะสื่อให้คนไทยเสียดายที่ท่านเป็นพระเจ้าอยู่หัวท่านไม่สามารถจะมานั่งอธิบายให้เราฟังได้ทุกแง่ทุกตอนนะฮะผมทำงานธนาคารโลกอยู่20ปีอยู่ในธนาคารพัฒนาเอเชียหลายปีผมมองเห็นว่าแนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลักไม่ใช่คำตอบผมออกจากธนาคารโลกวันแรกที่ออกได้นะแล้วได้เงินบำนาญออกได้เลยแล้วก็มาค้นหาก็มานั่งฟังได้โชคดีที่ได้ฟังคืนนั้นนะปีที่เราเกิดผมออกปีนั้นพอดีปี40นะแล้วผมก็กลับมาเมืองไทยมานั่งพอคืนนั้นมานั่งฟังอยู่แล้วทุกอย่างพอคิดก็มันก็แจ้งออกมาก็เขียนออกมาทันทีเลย72หน้านะฮะแล้วก็เขียนมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พยายามจะอธิบายคนไทยฟังนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่สิ่งคร่ำครึที่เมื่อกี้ท่านพูดแต่คนอาจจะเข้าใจผิดว่าเรามีอยู่แล้วว่าการทำในครอบครัวของเราแบบเก่าทั้งหลายเนี่ยผมในหนังสือเล่มนี้นะฮะหนังสือที่มันออกมาสดๆเลยเนี่ยมีบทความบทหนึ่งมีบทหนึ่งชื่อว่าสามเหลี่ยมที่มีค่ากว่าทองคำหน้า447ถึงหน้า151นะฮะผมพยายามจะสื่อคนไทยมีสามเหลี่ยมทองคำในเมืองไทยนี่สามอย่างแต่ว่าผมไม่พูดอย่างเดียวที่ต้องมีเวลาผมจะพูดให้ฟังก็ได้อะไรบ้างครับประมาณสัก5นาทีครับสามเหลี่ยมทองคำที่แย่ที่สุดก็เสด็จเป็นคำที่เราได้ยินกันอยู่ที่เชียงแสนอันนั้นแย่ที่สุดเพราะมีอะไรท่านทราบใช่ไหมฮะยาเสพติดการค้ามนุษย์การค้าอาวุธการพนันทั้งหลายอยู่ที่นั่นหมดความชั่วที่นั่นหมดแล้วก็สามเหลี่ยมทองคำที่สองซึ่งมีค่าที่สุดของไทยนะฮะก็คือว่าคุณดูแผนที่ประเทศไทยไหมครับแผนที่ประเทศไทยรูปขวานเนี่ยถ้าคุณลากสามเหลี่ยมผมชื่อว่าจงลากสามเหลี่ยมจากลากเส้นจากแม่น้ำบางปะกงนะฮะลากเส้นตรงไปหาแม่น้ำแม่กลองปากแม่น้ำแม่กลองครับ
จากแม่น้ำบางปะกงลากเส้นตรงไปหาปากแม่น้ำแม่กลองจากจุดทั้งสองลากเส้นตรงไปจบกันที่ปากน้ำโพนั่นคือสามเหลี่ยมทองคำของไทยคือจุดแหล่งเข้าแหล่งน้ำของเมืองไทยนั่นคือชีวิตของคนไทยเป็นมาตลอดประวัติศาสตร์ตอนนี้เรากำลังบิดเบือนอันนั้นกำลังทำลายสามเหลี่ยมอันนั้นทำลายอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังก็ได้นะฮะมันมีเรื่องยาวอีกนั่นคือสามเหลี่ยมทองคำที่สองนะฮะมีประโยชน์มีความสำคัญมากแต่คนไทยไม่รู้ไปทำอะไรบ้างตอนนี้ก็เอาไปใช้ทำโรงงานเอาไปทำอะไรตัวอะไรสารพัดอย่างไปสร้างถนนกั้นเข้าอะไรตัวอะไรน้ำก็เท่าท่วมอะไรสารพัดอย่างไม่รู้การบริหารจัดการสามเหลี่ยมทองคำซึ่งมีค่าที่สุดของไทยไปเชื่อญี่ปุ่นเชื่อใจไม่รู้ละผมไม่ทราบจะนั่งฟังเป็นพูดกันเป็นวันๆก็ได้เรื่องพวกนี้นะฮะแต่ว่าเรามีเวลาน้อยให้คนไทยคิดว่าสามเหลี่ยมทองคำซึ่งมีความชั่วอยู่โน่นสามเหลี่ยมทองคำที่สำคัญสำหรับประเทศไทยมากคือสามเหลี่ยมทองคำซึ่งจากแม่น้ำบางปะกงลากเส้นตรงไปจดแม่น้ำแม่กลองจากจุดจากแม่น้ำทั้งสองลากเส้นตรงไปปากน้ำโพหรือนครสวรรค์ลากไปแม่น้ำแม่กลองต้นแม่น้ำแม่กลองอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงต้นมันคือโน้นต้นมันคือเหนือต้นมันคือเหนือโน้นต้นมันมีแม่น้ำหลายบนเลยใช่ไหมถ้ามันขึ้นมันขึ้นมาจากทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยใช่ไหมมีหลายส่วนมันมีสายส่วนแต่มันมาลงอ่าวไทยแล้วตอนนี้เขาจะกั้นตรงนั้นด้วยจะกั้นสองปากแม่น้ำในสร้างเขื่อนใหญ่ๆใช่ไหมนั่นคือความหายนะผมบอกได้เลยนะฮะแล้วจะมีรายละเอียดให้ด้วยถ้าใครพูดกันว่าหายนะยังไงนะฮะผมลงทุนด้วยตัวเองไปดูที่เนเธอร์แลนด์มาด้วยตัวเองเลยเรื่องนี้นะฮะสามเหลี่ยมทองคำที่สองนะฮะยังมีสามเหลี่ยมทองคำที่สองซึ่งเป็นแนวคิดระดับโลกซึ่งยังใครไม่ได้พูดถึงผมลากอยู่นี่แล้วก็มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะฮะตามที่ท่านกับพูดไปเรื่องเกษตรกรรมเมื่อก่อนนี้นะฮะเราอยู่ณจุด A นี้ทุกคนทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมนะปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายผมพ่อแม่ผมเองตัวผมเองเนี่ยรเราอยู่ที่จุดเอเราไม่เคยมีความรู้อะไรมากเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เรื่องความรู้สมัยใหม่แล้วมันทำแค่เลี้ยงชีพเลี้ยงชีพจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ได้ส่วนหนึ่งเขาว่าจนทิ้งผมว่าไม่จนหรอกต้องเถียงกันเรื่องความจนอีกนะฮะทีนี้เมื่อฝรั่งพบเทคโนโลยีใหม่เนี่ยพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมทุกคนก็ดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเราก็ดันตามเขาเราก็พยายามตามเขาปีนไปไปจุดบีรู้ไหมว่าฝรั่งส่วนหนึ่งถ้าตามตัวเลข 25% รู้แล้วว่าจุดบีนี่ปัญหาใหญ่โตมากผมจะเล่าฟังให้อีกหลายอย่างแต่ชาวดิกเคนส์มาเลยถ้าคุณอ่านชาวดิกเคนส์ของอังกฤษนะฮะเล่ามาเลยปัจจุบันนี้เขาบอกไม่ไหวแล้วนะจุดเนี้ยความเสี่ยงมันเยอะทำไมมันมีปัญหาสารพัดอย่างเลยปัญหาสังคมทุกอย่างหมดการอยู่ร่วมทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ความไม่คิดว่าเป็นพี่เป็นน้องครับส่วนหนึ่งต้องการกลับไปที่เดิมก็คือกลับไปฐานเดิมแต่เขาไม่ได้กลับไปฐานนี้นะตอนนี้เขามีความรู้และความเข้าใจแล้วกลับไปด้วยความเข้าใจกลับคืนสู่ธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติที่ดีที่ด้วยความเข้าใจรู้เทคโนโลยีใหม่รู้กระบวนการกระแสโลกใหม่เขารู้หมดรู้ทั้งจุด A จุด B รู้ทั้งสู่จุด C รู้ทั้งหมดเลยกลับไปจุด C เนี่ยผมจะพาท่านไปผมเคยพาคนที่ไปเยี่ยมผมที่วอชิงตันไปดูสังคมอามิสผมเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อว่าอเมริกาที่ยังใช้หน้าเทียมไถเดี๋ยวนี้ไม่มีขายแล้วผมมอบให้สันติอโศกไปพิมพ์แต่เขายังไม่ได้พิมพ์สังคมอามิสครับสังคมอามิสผมจะเล่าให้ฟังก็ได้ในหนังสือเล่มนี้ก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะใช่ครับเล่ากันทั้งวันนะฮะผมจะพาไปดูได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุด A นี่เราอยู่เราเลี้ยงชีพได้แบบอยู่พึ่งตัวเองที่ท่านว่านะฮะเราไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ว่าโลกไปทางไหนมาปัจจุบันนี้เราพยายามไปที่นี่แล้วแล้วพบว่าหายนะหายนะเหวจะใช้คำว่าเหวใช่ไหมก็เลยจะกลับมาที่เดิมเนี่ยด้วยความมั่นคงนี่ก็นี่คือฐานของเศรษฐกิจพอเพียงแต่นี่ก็คืออัตราความก้าวหน้าที่ก้าวหน้าขั้นต่อไปไงก็คือผมเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นแนวคิดตลาดเสรีหลังวัตถุนิยมอันนี้สำคัญมากนะฮะเป็นตลาดเสรีต้องเป็นตลาดเสรีถ้าไม่ตลาดเสรีอยู่ไม่ได้แล้วผมจะบอกว่าเพราะอะไรด้วยตลาดเสรีอยู่ได้และอยู่มาตลอดสังคมมนุษย์เพราะอะไรมีอยู่สองคำตลาดกับเสรีนะตลาดกับเสรีจำไม่มีนักเศรษฐศาสตร์คนไหนพูดถึงผมคิดว่าผมคนแรกที่พูดถึงนะฮะไม่ใช่ผมเก่งแต่พยายามศึกษาเขาพูดไปที่ไหนแล้วยังหาไม่เจอผมอาจจะยังหาไม่เจอนะฮะตลาดคืออะไรมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียวซึ่งเมื่อมีอะไรแล้วมาแลกกันการแลกกันก็คือตลาดอันนี้นะฮะตลาดนี่เป็นธรรมชาติซึ่งมันจำเป็นต้องใช้ตัวเงินเป็นตัวตั้งไม่จำตลาดจริงๆไม่ได้ตัวเงินตัวเงินเป็นตัวช่วยเฉยๆถ้ามันสะดวกขึ้นเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยก็คือเมื่อมีอะไรก็มาแลกกัน
อันนี้เป็นสัญชาตญาณเบื้องต้นเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียวนะฮะ